นึ่งแหละแม่คะนี่ยังสองคนตายายเนี่ยค่ะอ๋อเอ้าหลนหลนนะพี่เขาว่าลูกหลานเลนหลนจ้าคิดเขาว่านี่มะเขือเทศกระเทียมเทียมไหนวันจะน้องมันก็จะละลายไปมั่งแล้วฟูระดานนะพี่เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าฟูระดานยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงไม่ใช่อันนี้ฆ่าแมลงโดยเฉพาะเลยค่ะฆ่าแมลงเลยไล่ฟันแม่เนี่ยค่ะไล่แทงเจ้าอารมณ์แดงแบบนี้ตลอดก็เคยเอามีดไล่ไล่อันนั้นนะคะผมว่าคิดก็เป็นเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นจางแล้วเนาะสีชมพูใช่ค่ะใช่ค่ะที่มันลอยขวดนึงอ่ะขวดใหญ่กว่าลูกโพอ่ะขาวบอกคนเราขาวจ้ะพี่น้องถึงก็ไม่ว่ายังไงบอกมันก็ไม่ก็พ่อก็แกก็วันนี้แกบอกแกกลัวแกไม่กล้าอยู่แสดงว่าวันนี้เขาก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้หรือกระท่อมกระท่อมแล้วเขาก็จะนอนเล่นเกมของเขาไปค่ะกระท่อมเขาก็อยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะเขาอยู่ไหมคะวันนี้ตอนนี้เขาไม่อยู่ตังโน้นค่ะก็เมื่อวานเขาหน่วยงานเขาถามว่าทำไมเขาทำแบบนี้เขาบอกว่าพ่อเขาตีเขาก่อนแต่วันที่เท่าไหร่พี่เนี่ย12ค่ะเหตุเกิดวันที่12ค่ะใครเห็นล่ะพี่เห็นเองค่ะอ๋อพี่เห็นเองค่ะเห็นว่าเขาใส่เหรอใช่ค่ะอ๋อเห็นกับตาเลยเห็นกับตาเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอาใส่เพราะเป็นตอนกลางคืนนะคะก็เลยไม่รู้เขาเดินมาตรงนี้เขาจะอ้อมมาข้างหลังนะคะเขามาทางนี้แล้วก็จะขึ้นตรงนี้ก็มายืนจะวางของตรงนี้ค่ะต้องยืนลอยของทำไมเขาก็ลอยทั้งสองโอ่งเลยค่ะลอยทั้งสองโอ่งทีนี้ไม่รู้เป็นยังไงก็คิดยังไงมันก็เทโอ่งนี้ออกเทออกแล้วก็เอ๊ะมันเป็นอะไรของมันป้าไหมก็เลยไม่สนใจเลยเข้าไปนอนนะคะอ๋อก็ใส่แล้วก็เทออกค่ะเขาคงคิดได้นะพี่เนาะก็อาจจะเนาะไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าเขาจะเทว่าเอาไว้เหลือโอ่งสักโอ่งนึงถ้ามีสองโอ่งจะให้ทั้งสองโอ่งไหมก็เลยเอาไว้สักโอ่งนึงเอาไว้แม่ใช้ไหมคะไม่ทราบกับเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาใส่หมดนะคะนี่เป็นยาเลยครับพี่เขาเรียกไอเขาเป็นเอกสารเขาเรียกฟูระดานนะคะแล้วก็ได้รับจ้างทำงานอะไรไหมคะทำก็ไม่ค่ะก็เอาไว้อย่างนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวก็หน่วยงานนั่นมาเดี๋ยวพี่เนาะขายแล้วค่ะไหนพี่เนี่ยเดินมาจากข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็เดินอ้อมมานี่มานี่ก็อ้อมไปทางนี้อ๋อเดินอ้อมมาใส่ใช่ไหมฮะเดินมาตรงนี้ถอดปลั๊กไวไฟออกค่ะก็เลยถอดออกเห็นหน่วยงานเขาบอกว่าให้เอาที่นี่มีโทรศัพท์หรือพี่ไม่มีเอาเลยใช้สัญญาณห้องอะไรครับพี่อืมครับแต่เขาไม่ทำแม่ก็บอกว่าทำไมไม่ทำให้มันดีกว่าตรงนี้แต่เขาก็นอนตรงนั้นแต่พ่อบอกว่าทำไมเสียงดังจังไม่รู้หรอกมันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วพ่อดึกดื่นแล้วอ่าเสียใจกับพ่อเฮ็ดมงว่าผมก็ต้องออกไปทำงานนะครับไปทำงานอะไรพ่อไอ้วัสดุก่อสร้างครับผมอ๋อที่ไหนครับพ่อกุ้มสลอนเท่านี้ครับแต่ว่าติดต่อได้เนาะติดต่อได้เบอร์โทรเท่าไหร่แม่093การเลือกตั้งเขียนดีมากของหลวงพ่อให้ใช่ไหมเราลูกชายหลานชื่อลูกชายชื่อนายศักดิ์นายศักดิ์ตรงไหนเนาะค่ะชื่อตุ๊ดตรงไหนเนาะชื่อเล่นภาษาเขมรไอ้ตุ๊ดก็คือไอ้ตัวเล็กตัวนี้ค่ะเก็บกดครับผมแต่ว่าเก็บกดคนอายุปานนี้เนี่ยนาสิพิกแท่งใดผมคิดว่าถ้าแกยุติได้ซ้ำนี่คือบ่อยากแก้มคว่ำครับเขาเป็นคนยังไงฮะลักษณะเขานะคะจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงแต่ถ้าหากว่าคือถ้ามีเพื่อนมานั่งกินเหล้าด้วยอะไรด้วยเขาก็จะเริ่มแบบเริ่มแบบเหมือน
เหมือนพอกินเหล้าก็สนุกแล้วก็มีความคิดแบบคึกคักคึกขนองตัวเองนะคะ